ท่านสวคะเทศกาลลอยกระทงนี่ก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็รัฐบาลก็มีความพยายามอย่างมากในการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งชุดไทยไปลอยกระทงแล้วก็จะได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติออกมาท่องเที่ยวกันแล้วก็จะผลักดันเรื่องนี้เป็นเฟสติวัลระดับโลกด้วยเนี่ยนะคะในมุมของท่านสว.เองเนี่ยมองว่าตรงนี้เพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไรกับการที่รัฐบาลกำลังทำงานอยู่ตรงนี้คะคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้มันก็มีมานานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องลอยกระทงเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ชาวต่างชาติก็รู้จักนะคะแล้วจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าในประเพณีในพื้นถิ่นของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยก็ได้จัดงานนี้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัดที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ในชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่เป็นริมแม่น้ำเนี่ยการลอยกระทงนั้นก็ถือว่าได้ทดแทนบุญคุณพระแม่คงคานะคะที่ให้เราได้มีน้ำใช้มีน้ำดื่มกินมีน้ำใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำอะไรตรงนี้เขาก็จะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญนะคะและนอกจากนี้ประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยส่วนมากมันจะตรงกับวันพระเป็นวันเดือนเพ็ญใช่ไหมพระจันทร์เต็มดวงอะไรเนี่ยอย่างน่าเราชาวพุทธนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีการทำบุญละวันพระด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดจนถึงช่วงเย็นก็จะมีการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละพื้นถิ่นหรือไม่ก็ในประเพณีวัฒนธรรมตรงนั้นมีอะไรที่เป็นจุดเข้มแข็งของเขาเขาก็จะเอามาแสดงและที่สำคัญในเมื่อมีเกิดงานลอยกระทงนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆก็ถูกนำมาเสนออันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้และก็สร้างรายได้แล้วก็ยังทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้ดูการแสดงได้ชมการแสดงต่างๆหรือตัวเองได้แสดงด้วยและดูเพื่อนแสดงด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำให้ประชาชนชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยนะคะก็มีความสุขเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการจัดงานเทศกาลลอยกระทงเนี่ยนะคะการลอยกระทงนี้ไม่ใช่ว่าลอยกระทงอย่างเดียวนะคะก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ในเรื่องความปลอดภัยทางน้ำน่าจะเห็นว่าที่หน่วยงานที่จัดงานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าดิฉันเอ่ยก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมละกันนะคะซึ่งเป็นแม่งานและซึ่งดิฉันก็เคยอยู่กระทรวงนี้มาก่อนด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นที่ผ่านมาที่ผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะในกรุงเทพเนี่ยนะคะในส่วนกลางตรงนี้ก็จัดงานตามที่ใหญ่ๆและที่สำคัญดิฉันก็ต้องชื่นชมภาคเอกชนนะคะที่ได้ร่วมจัดงานใหญ่ๆอย่างเช่นที่วัดอรุณอย่างเงี้ยนะคะอย่างไทยเบฟเนี่ยนะคะเขาก็มาร่วมจัดในเรื่องสืบสานประเพณีเรื่องสายน้ำเนี่ยก็มีทุกปีจนจบกระทั่งวันนี้แล้วก็แต่ละปีก็จะเพิ่มความอะไรนะคะเขาเรียกให้มันเป็นไปตามยุคสมัยเพิ่มความเข้มข้นอาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมาทำให้เกิดความสุขหรือทำให้งานตรงนี้ยิ่งใหญ่และก็สามารถที่จะเวอร์ไวเว็บไปต่างๆทั่วโลกเขาได้เห็นเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญคและที่สำคัญอย่างเช่นเพลงลอยกระทงเนี่ยฝรั่งรู้จักนะคะโด่งดังไปทั่วโลกนะคะอันนี้นะคะก็สุนทราภรณ์ใช่ไหมถ้าคนวัยเราเนี่ยก็จะรู้จักแล้วก็พอเพลงนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยมีหน้าที่ต้องรำอะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งวงใช่ค่ะอันนี้ก็ไปทั่วโลกเลยแล้วเพลงนี้ไปทั่วโลกที่ไหนถ้าเพลงนี้ขึ้นก็ต้องรำกันเลยตรงนี้ต้องรำกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเรานะคะในเรื่องเทศกาลลอยกระทงเนี่ยค่ะ